ยังไม่พอกันงานจะบ้านเดินหน่อยนะสูบบุหรี่สูบไปเยอะหน่อยหน่อยตีมันไปมามันหน่อยขอเดียนนะครับเออขอโทษแม่ว่าสูบเขาหอมกันแท้กันอยู่เนี่ยหน่อยเพื่อจะคืนแล้วก็บอกว่าสามทุ่มแล้วยังไม่พอกันงานจะบ้านเดินหน่อยนะสูบบุหรี่สูบไปเยอะหน่อยหน่อยตีมันไปมามันหน่อยขอเดียนนะครับเออขอโทษแม่ว่าสูบเขาหอมกันแท้กันอยู่เนี่ยตำรวจมาละเออกัญชาเนี่ยแตกเหมือนกันนะถ้าสมมุติว่าปุ้นหรือเสพเนี่ยมันผิดกฎหมายไหมตอนเนี้ยเสพไม่ผิดกฎหมายใช้เพื่อการสันทนาการเท่านั้นนะห้ามแบบขายเป็นธุรกิจอะไรแบบนี้นะค่ะใช่นี่ไงในบ้านชัดเจนเออในบ้านได้แต่ว่าก่อนหน้านี้อย่างที่เขาเตือนกันตอนแรกอย่าให้มันรบกวนเพื่อนบ้านนะแปลว่าเนี่ยเพื่อนบ้านไม่ชอบแล้วเพราะควันมันอาจจะลอยไปหรือเพื่อนบ้านอาจจะเคืองใจว่าทำไมไม่ชวนจะสองอย่างดูสภาพแวดล้อมคือนั่งอยู่ในบ้านได้ใช่ไหมคือพอเขาแบบตีความทางกฎหมายซึ่งองค์จริงกฎหมายก็ยังไม่ผ่านทั้งหมดหรอกนะเนี่ยแหละลักษณะเนี่ยถามว่ากลัวเจ้าหน้าที่ไหมก็ไม่นะคะด้วยความที่เขามองว่าอ้าวก็มันไม่ผิดกฎหมายเพราะไม่ใช่สารเสพติดไม่ใช่ยาเสพติดแบบนี้ถามแก๊งวัยรุ่นที่ปุ้นกันอยู่ก็บอกว่าหยุดยาวหลายวันแล้วอากาศก็เย็นตั้งวงกงเหล้ากงเบียร์แล้วก็ปุ้นกัญชากันเกี่ยวกับอากาศแล้วจริงหลายคนชอบอ้างอากาศเออเห็นหน้าร้อนก็ปุ้นนี่โอ้ยฝนตกพรำๆเนี่ยบอกโอ้ยอากาศมันได้ถึกฤดูกาลตำรวจบอกว่าชาวบ้านแจ้ง191ร้องเรียนว่าแก๊งนี้สูบกัญชากลิ่นอะตลบอบอวลไปหมดก็เลยต้องมาแล้วอย่างที่บอกก็ได้แค่ตักเตือนได้แค่ตักเตือนห้ามไม่ให้รวมกลุ่มกันแบบนี้แปลว่าอะไรต่างคนต่างปุ้นได้นี่แหละค่ะนี่แหละค่ะเออเขาถึงยังไม่ผ่านกฎหมายกันนะมันมีรายละเอียดเยอะใช่ยังกลุกคลักอยู่เยอะนะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง